ในการสืบสวนติดตามอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดเหตุเป็นต้นมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้หยุดนะครับจนกดดันให้ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับตัดสินใจครับจากสื่อภาพถ่ายที่พี่น้องประชาชนได้แชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จากพี่น้องสื่อมวลชนได้เผยแพร่คลิปของคนร้ายนะครับก็เลยตัดสินใจปรึกษากับครอบครัวนะครับก็ได้มามอบตัวโดยสำนึกผิดเงินนี้ก็ไม่ได้ใช้ไปทำอะไรต่างๆเพราะแม้ไม่เคยมีการเปลี่ยนที่ต้องจ่ายถ้าเรื่องตัวใหม่แล้วก็ได้กดสัญญาณเตือนภัยไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุของสถานีตำรวจดอนเมืองเมื่อทางเจ้าที่เราที่บริเวณที่ได้รับประสบเหตุครั้งแล้วก็โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารนะครับวิ่งตามหลังไปก็ได้วิ่งหลบหนีไปโดยทางไหนที่หลบหนีไปได้ก็หลบหนีไปที่จะซ่อนตัวนะครับก็ไปในเขตชุมชนที่มีบ้านที่วางอยู่ตรงนั้นนะครับนะแน่นก็เข้าไปหยิบฉวยเงินซึ่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ของพนักงานนะครับจำนวนดังกล่าวนะครับคว้าไปโดยที่ไม่ได้มีอาวุธนะครับอะไรต่างๆติดตัวหรือบางครั้งผมป่วยอะไรต่างๆก็จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไม่มีพฤติกรรมในการที่จะขู่หรือใช้อาวุธนะครับให้พนักงานเอาที่ยังใช้บริการอยู่ให้ออกมาจากประตูหน้าปิดนะครับในขณะที่ช่วงแรกนั้นเนี่ยนะครับก็ได้สังเกตเห็นนะครับเงินจำนวนมากนะครับวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์พนักงานนะครับก็ในใจก็ยังคิดอยู่ว่าจะใช้จะเห็นเงินนะครับวางอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยขาดสตินะครับก็ในขณะที่เดินลงจากธนาคาร